สวัสดีครับมาเรียนรู้การใช้ GeoGebra สร้างรูปแอนิเมชันแบบควบคุมได้นะครับก็ต้องมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์งานซึ่งเราจะต้องอะไรอ่ะครีเอทขึ้นมาเองและคิดแบบจะทำอะไรผมจะเอาแบบง่ายๆจะสร้างพัดลมหมุนได้บังคับความเร็วได้นะครับพัดลมก็จะใช้เครื่องมือวงกลมจะใช้คำสั่งเครื่องมือวงกลมคงไม่ต้องสร้างเองนะอาจจะใช้ตัวนี้หรือวงรีแล้วแล้วแต่จะที่จะสร้างสรรค์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับสไลเดอร์หรือใช้ปุ่มดีกว่าใช้ปุ่มดีกว่าก็คิดสดๆนะผมจะสร้างพัดลมขึ้นมาตัวหนึ่งวิธีก็สร้างจุดที่เป็นแกนพัดลม1จุดนะครับแล้วก็สร้างวงกลมเอารัศมีสักเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดี4แล้วกันแล้วมาที่4ก็คือสร้างเป็นคำสั่ง x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16ใช่ไหมล่ะ16 16ก็เป็นพัดลมทีนี้ตรงนี้ล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันเปลี่ยนขนาดรัศมีนะครับทีนี้ก็สร้างจุดขึ้นมา1จุดบนเส้นจะดูว่ามันอยู่บนเส้นไหมจุดเนี้ยเราจะต้องสามารถที่จะให้มันเล่นแอนิเมชันได้นะครับคลิกขวาดูมีแอนิเมชันมันจะหมุนไปได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ไว้อย่างนี้ก่อนสร้างขึ้นมา1จุดนะครับสร้างเกณฑ์เอาพัดลมไปง่ายๆแล้วกันนะเอาตรงนี้อันไหนดีพัดลมไปง่ายๆสร้างจุดขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ได้สิต้องใช้นี่ผมคิดสดๆนะมันอาจจะไม่ถูกนะอันนี้ผมลบออกก่อน delete ออกก่อนเอาวงกลมดีกว่าสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงรัศมีสัก2เป็นไง2วงกลม1วงรัศมีสัก2เอาจุดตรงนี้จุดที่เป็นจุดเล็กๆนี่เป็นจุดตัดนะครับอันนี้วงกลมนี่ผมก็ซ่อนไว้ก็สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะครับอันนี้จะเป็นใบพัดดูนะคลิกขวาแอนิเมชันไหมโอเคเสร็จแล้วไม่ต้องไปทำแล้วทำอย่างนี้นะเราจะใช้เรื่องการหมุนนะครับการแปลงนาฬิกาคณิตเพื่อความไม่เกะกะเราจะซ่อนวงกลมไว้ก่อนนะครับซ่อนวงกลมไว้ก่อนทีนี้แล้วก็ซ่อนเกณฑ์ซ่อนให้หมดเลยแล้วเราก็เลือกอันนี้ทั้งอันนะครับหรือเลือกแค่นี้เรื่องนี้ทั้งอันโอเคแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มาที่จุดเดี๋ยวนะตรงนี้เลือกทั้งอันนี่โอเคเอา120องศาเอา3ใบนะครับว่าคำนวณ120องศาเลือกตรงนี้มานี้120องศาได้ใบพัดลมแล้วนะครับจำจุด B ได้เอาจะเป็นสีไว้ก็ได้นะครับจุดแดงเนี่ยคือจุดที่เราจะเคลื่อนไหวได้แล้วก็เอาวงกลมคืนมานะครับลองตั้งแอนิเมชันดูโอเคละเราจะซ่อนวงกลมนี้ไว้นะครับก็ปิดนี้ก่อนจุดต่างๆเราเก็บให้หมดเลยยกเว้นจุด
ชุด B สีแดงเสร็จแล้วเราสร้างวงกลมอีกวงหนึ่งให้ใหญ่กว่านี้รัศมีเพิ่มเมื่อกี้เท่าไหร่นะ4416ก็4.2คูณ4.2 4.2คูณ4.2เท่าไหร่ก็ทำงี้เลยดิ2บวก y กำลัง2เท่ากับ 4.2 คูณ 4.2 โอเคไม่ยากเล่นไม่ยากนะครับอันนี้เป็นจุด B มันน่ะโอเคตรงแกนก้านอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราสร้างไว้ก่อนก็ได้นะนี่ผมจะทำแค่รูปว่าจะอนิเมชันยังไงนะครับแรกผมจะเล็กๆลงเล็กลงเล็กลงโอเคนะครับทีนี้มาดูจะใช้คำสั่งจะมีปุ่ม3ปุ่มจะมีปุ่มหยุดนะปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ความเร็วต่างกันเราจะทำยังไงนะครับอันนี้เราเป็นชื่อ B ใช่ไหมนะ B เราก็ซ่อนไว้ก่อนกันนะ B กี่กว่าอ่ะซ่อนไว้ก่อนตอนอ็อบเจกต์ B ไปเลยเสร็จแล้วเราก็สร้างปุ่มขึ้นมาสามปุ่มเราชื่อว่าปุ่ม stop ครับจะไม่ใส่คำสั่งปุ่มความเร็วปุ่มที่1ปุ่ม1ไม่ใส่คำสั่งปุ่มที่2ยังไม่ใส่คำสั่งปุ่มที่3ก็ยังไม่ใส่คำสั่งโอเคนะครับตรงนี้จัดให้สวยๆก็แล้วแต่ฝีมือแต่ละคนนะอันนี้มันจะเกะกะผมสต็อปก็ใหญ่พอเล่นในโทรศัพท์เล็กๆผมไม่ต้องห่างกันหน่อยโอเคแล้วจัดเอาเองแล้วกันคลิกขวานั่นก็เอานี่ออกให้หมดเลยคำสั่งวิธีใส่คำสั่งนะครับการจะหาคำสั่งมาใส่เนี่ยไม่ต้องไปเปิดหาเนี่ยพิมพ์ตรงนี้ start animation มันจะขึ้นมาแล้ว start animation คือนี้คลิกป๊าบเดี๋ยวผมขออนุญาตกำหนดตัวแปรตัวหนึ่งก่อนหยุดก่อนตัวแปรตัวนี้ใส่ตูดลงไปเป็นตัวแปรตัว G นะครับตัวแปร G เราจะค่อยๆความเร็วเท่ากับ G ตัว B นี่ตัวแอนิเมชันโผล่มานิดนึงก่อนนะแล้วก็มันตัวเป็นตัวแอนิเมชันนี่นะเราก็ไปที่อัลจิบ้าความเร็วสปีดเนี่ยเราเป็น G เอาสปีดเป็น G นะครับสปีดเป็น G เอาละทีนี้ได้เรื่องแล้วดูนะครับก็ได้เป็นstart animation start animation ก็ copy เลยก็ทุก Ctrl X มาเลยตัดมาเลยตรงนี้ใส่คำสั่งตรง skipping นี่ก่อนคลิกstart animation ตัว B ไม่แหละเมื่อกี้เราสั่งตัว B มันหมุนนะ B หมุนสต็อปเป็นการมันหมุนก็ fall เพราะว่าไม่ต้องให้มันทำนะครับแค่นี้รูดไปโอเคแล้วสต็อปแล้วต่อไปอันตุ่มที่1on click start animation 2ให้มันหมุนได้โดยที่ความเร็ว G เท่ากับ10
พิมพ์ง่ายๆแค่นี้เลยครับเนี่ยแล้วเราก็ copy ตรงนี้ไปใส่อีกอันหนึ่งกว่า G ก็เป็น20มันก็จะหมุนเร็วขึ้นนะสปีดนะสปีดเงี้ยตรงนี้ก็เป็น20ไปซะไอเซมิโคลอนนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอันตอนคลิกก็จะมีของเล่นให้เด็กๆสร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นจักรยานหมุนซี่ล้ออะไรนี่ก็เป็นสร้างสรรค์ได้อันนี้เห็นอาจารย์อยู่คนหนึ่งน่ารักมากชอบมากอาจารย์พานุจันจ้องนะโอเคสต็อปไม่มีอะไรหนึ่งโอ้ไปแล้วไปแล้วสองสามนะแค่นี้ก็ไปตกแต่งสร้างกราฟิกขึ้นมาเลยนะไอ้ส่วนได้เป็นที่ไอ้อะไรนะตรงนี้เราก็เอามาจิ้มแล้วเนี่ยตรงเนี้ยโนราเบลเนี่ยจิ้มไม่ต้องมันโผล่มาโนราเบลราเบลแปลว่าป้ายแล้วก็จิ้มเพื่อล้างป้ายมันนะครับนี่ B ก็ไม่เอาอันนี้ก็เราก็ซ่อนปุ่มสีแดงนี่นะจุด B เนี่ยโชว์อ็อบเจกต์ก็ออกส่วนสีตรงนี้เราอาจจะไปเปลี่ยนนะเป็นสีอะไรอ่ะสีเข้มเข้มอะไรก็ได้แล้วแต่ก็ลากเข้มไปเลยหรือเป็นสีตรงนี้ก็ได้ลากเข้มอันนี้ก็จิ้มไปเลยแปรงทาสีจิ้มไปเลยเป็นไงครับน่ารักแม่ตอนนี้จะทำเป็นตี้ลวดกงกงก็ใช้คำสั่งวายแล้วกับเท่าไหร่ก็ลดมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็สร้างส่วนประกอบก็ตั้งเองนะอันนี้ผมก็หยุดและปึ๊บหมุนและตรงนั้นโอ้ลมพัดความเร็ว30สต็อปเป็นไงครับดีไหมอ่ะโอเคนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนประกอบอย่างอื่นไปวาดรูปอะไรก็ได้ทำเป็นนาเกลือมีพีระมิดนะมีกังหันหมุนก็แล้วแต่ความสร้างสรรค์ของท่านนะครับเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ